็ยังได้บอกอีกว่าผมจะพาแม่หญิงไปปลูกบ้านอยู่ที่เนินเขาที่ผมเคยพาแม่หญิงไปดูไงล่ะก็จะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับกิจการใดๆในราชวงศ์อีกถึงอย่างไรผมก็เป็นแค่เพียงราชบุตรบุญธรรมของเจ้ากองไทยไม่ได้มีความสำคัญอะไรนักหนาหรอกคิดอย่างไรเล่าไม่ถึงแพนวลถึงได้เงียบไปมียอมพูดยอมจากับผมบ้างเลยคือฉันมีเรื่องที่ต้องบอกคุณอะไรล่ะแม่หญิงจ่ายหล่อเปิงจ่ายหล่อเปิงคะจ่ายหล่อเปิงแม่หญิงแพรนวลคะเจ้านางแหลงให้มาเชิญไปร่วมพิธีรดน้ำสังได้แล้วค่ะแม่หญิงแม่หญิงแพรนวลผมสัญญานะว่าผมจะนั่งคู่รับผูกข้อมือจากเจ้านางบ้างเพราะแม่หญิงเพียงคนเดียว